ถ้อยคำของฉันนั้นมันน่าดูธรรมดาและเพลงของฉันนั้นมันน่าดูไม่เข้าตาหากแต่กลั่นมาจากใจไม่รู้พูดไปเป็นลาหรือเปล่าขอวอนเธอสาวอย่าปล่อยไปบ้างเท่านั้นตอนนี้กูเป็นอ่อนนอกแต่ว่าบาดแผลตอนนี้กูไม่แข็งแกร่งแม้ว่าอุปสรรคมันมากมายแต่ไม่พร้อมแพ้ไม่ต้องขอร้องมันก็ยังคงมาแข่งยิ่งใหญ่มันยิ่งสวยชีวิตมันลอยขาดลอยไม่ได้ไม่ต้องดูสวยหนักรบมันยังมีบาดแผลแต่กูยังคงยืนได้แม้ว่ามีมาบาดแผลตัวแข็งแกร่งยังเล็กกล้าแม้ว่าจะแก่แต่นิ้วเกาะยังไงมันก็คือเลยที่เคยเจ็บที่เคยพลาดมันก็ติดต่อที่มาต่อยบาดศพชีวิตไม่อ่อนคอยกับคนที่อ่อนพร้อมเมื่ออุปสรรคมันไม่เคยมีอ่อนน้อมและมันต้องตั้งกาดรับมันของเป็นจริงแต่แข็งแกร่งแค่ไหนสุดท้ายย่อมกลับลงตูดินอยู่ในเกมบนกระดานที่จะเดินแต่ละตาที่ดำเนินแต่ละวันลงทุนแรงให้ได้เงินมาเป็นกำไรได้แผลได้กำเนิดนาฬิกามันจะกวนแล้วก็เวียนเกี่ยววินาทีทำหน้าที่อย่างเปลี่ยนไปช้าๆตามเวลาที่ยังเปลี่ยนในขณะนี้หลายคนยังฝันเปลี่ยนด้วยบทเรียนอินที่ไม่ควรแต่ที่ร่วนแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นอินยาโลหะที่ไม่เคยผ่านไปนะต่อให้ตีแค่ไหนมันก็ไม่กลายมาเป็นดาวในโลกถึงความยิ่งมันไม่ใช่ที่จะมัวทำเป็นไรอย่ามากลัวไอ้ที่พลาดก็คือพลาดก็คือโยนแล้วก็วางให้มันเตือนอยู่ตรงนี้อยู่ในสีที่มันจางไปป้องอย่าเป็นเงยสักครั้งนี้จับวอนให้แม่โปรดสดับรับรู้ห่วงกับมึงว่าพี่บาปโปรดเท่านั้นรับจนลงยาวพี่จะคอยฟูฟ้าโอ้เพื่อนคุณในเรื่องกูที่ถึงเพื่อนกูรับไปแน่ดีดีดีครับไม่เคียนกูอยากจะเลี้ยงกูมันไม่เพื่อนกูและรู้หลายความลำบากกับฝากความแข็งให้กับพวกแข็งดูผ่านไปดูดมาที่พร้อมนี่ก็จุดหมายปลายทางเป็นยังไงกูจะไปสายไปเกียรติกายก็จะเข้าเป้าหมายมึงกูบางครั้งก็ต้นบนหายแต่สุดท้ายกูคือกูที่กูเดินทางมาและไม่สนว่าเป็นเวลาใดเพราะไม่มีหรอกเวลาให้เสียและรอมายืนไม่ยังทำไม่และฝันคำก็ยังคงคำคำนึกคิดตั้งภาพยังคงวาดฝันแล้วก็ฝันตัวกูเองมาเป็นล้านอย่างจะบุกฝ่าลุยไปให้สุดไปต่อให้อุปสรรคขวางทางจะฟันฝ่าไปให้หมดแล้วต้องหลีกีเดียวก็จะไม่หยุดจะตามมาต่อไปต่อให้แม่เข้ามานึกก็จะตัดมันออกไปสู้ไปให้สุดแล้วเข้ามาเหอะตอนนี้พร้อมครับถึงแม้มันจะเจ็บที่เราทำไปต้องหลอมรับแม่ก็พบว่าตัวของเราไม่ไกลที่สุดทั้งใหญ่ยังหยุดตัวแกเข้ามาเขาบอกไว้เลยว่ากูไม่พร้อมสักแล้วมันต้องสู้เด็กจะไปกลัวอะไรแค่เจ็บเป็นไรแล้วเขาก็เก็บแม่บอกแม่ว่าแค่นี้กูไม่ยอมหรอกใจกูไม่ยอมต่อเพราะยังสู้อยู่ตลอดถ้ามึงยังกลัวลองก้าวไปฝ่ามันชีวิตไม่ใช่แค่ในหนังสือที่พวกมึงอ่านนะ